ก็สวัสดีนะครับผู้ที่เข้ามาชมนะครับคาวไซเคิลนะครับวันนี้ก็แกะกล่องอีกครั้งนะครับสำหรับอะไหล่รถมอไซค์นะฮะอันนี้จะเป็นอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือ SR500 นะครับก่อนหน้านี้ผมต้องแจ้งว่ามีอีกส่งมาอีกประมาณ2-3กล่องส่งมาจากญี่ปุ่น2กล่องส่งมาจากอเมริกาอีก2อีก1กล่องก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เปิดรีวิวให้ดูนะครับเนื่องจากใจร้อนตื่นเต้นแล้วก็เปิดมารีบตื่นเต้นไปของมันส่งไปที่ทำงานนะครับก็แกะที่ทำงานเลยก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยก็ไม่ได้เอาง่ายก็รีบครับอยากเห็นของไวๆอยากจะนี่ไวๆก็สินค้าอเมริกาก็จะเป็นฝาออยล์แบบแต่งนะเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวแล้วกันเนาะตรงนั้นแล้วก็จะมีอะไรเล็กน้อยครับที่เขาฝากพี่ฝากซื้อมามั่งอะไรมาบ้างก็เล็กน้อยครับอันนี้ก็เช่นกันครับเป็นอะไรเล็กน้อยอันนี้ก็จะมาจากบอแอชเช่นกันอันนี้เป็นสินค้าส่งมาจากทางเรือครับก็มาแกะเลยไม่เสียเวลาเพราะผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะว่ามันมีอะไรมาบ้างเพราะมัน30กว่าวันแล้วอะผมก็จำของไม่ได้แล้วเนาะก่อนนั้นตอนเนี้ยผมก็ยังสั่งไปอีกส่งมาทางเครื่องบินบ้างส่งมาทางเรือบ้างล่าสุดนี้เพิ่งสั่งสปริงโช๊คไฮโปเปอร์เขาพูดว่าไฮเปอร์โปรสปินโชคหน้าไฮเปอร์โปรของ R500 เนาะอันนี้ก็เป็นของบอแอชนี่แกะออกมากล่องค่อนข้างยุ่ยยี่นะครับนี่รู้สึกถึงไทยคุณไม่รู้เห็นป่ะนะมาที่มาที่ชิ้นแรกก็จะเป็นเนี่ยครับถ้าทางแบบทางบอแอชก็จะมีใบเสร็จมาให้พร้อมกับสติ๊กเกอร์เช่นเคยบอแอดแถมให้ตลอดมีราคานะครับก็เห็นในเพจก็เห็นในเว็บบอแอดก็ขายแผ่นแล้วประมาณ120เยนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะออกมานี่ไม่ค่อยได้เห็นมันคือน็อตครับน็อตหูหิ้วของ SR หูหิ้วท่อตรงติดกับพักเท้านะฮะตรงนี้เป็นน็อตหูหิ้วด้านในก็จะเห็นไหมไม่รู้จะเห็นปะนะแกะให้ดูเลยดีกว่าด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นเลเซอร์คำว่าบอแอชเอามานี่นี่อันนี้เป็นฟินครับฟินตาแมวใส่กับขาฟินตาแมวตรงนี้เห็นไหมใส่กับขาฟินตาแมวตรงนี้อันนี้ผมสั่งมาอีกอันนึงอันนี้ได้มาก่อนแล้วก็หน้าตาเหมือนกันครับจะซ้อนกันในลักษณะแบบน่าจะมีรูปคู่มือจะมีให้ดูนะอุ้ยอะไรร่วงปะเมื่อกี้นี่ครับหน้าตาคู่มือไม่รู้เห็นครบปะนะคู่มือจะประกอบประมาณนี้ใส่ตรงตาแมวครับตาแมวตรงนี้ส่วนนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับน็อตของบอแอชใส่กับชุดฟินโซ่เหล่าลิ้นเอ้ยชุดฟินตั้งวาลด้านบนจะเป็นน็อตกึ่งน็อตเล็ดกึ่งเนาะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มีแค่ครับเล็กๆน้อยๆมีเท่านี้เองรอบนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นของส่วนตัวของผมล้วนๆเลยเท่าที่ดูนะของผมล้วนๆเลยไม่ได้ฝากใครมานะเพราะว่ามันสั่งแยกกันครับเขาค้าส่งกันมาครับคือชิ้นเล็กชิ้นน้อยทางเรือมั่งทางอะไรมั่งมันมาไม่พร้อมกันนะครับมาเป็นจังหวะเขาไม่ได้ส่งมารอบเดียวชิ้นไหนมาก่อนเขาส่งมาให้ก่อนเลยก็ประมาณนี้ครับของอยู่เนาะโอเคก็เดี๋ยววันหลังเนาะจะพาไปถ่ายให้ดูการถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับฝาวาล์วที่ผมสั่งมาใหม่ไม่ใช่ของ KNE ที่เป็นใสๆแล้วผมเปลี่ยนแล้วเป็นของ CCR จากประเทศอเมริกาเนาะประเทศเราไม่ค่อยเห็นอะไร SR มาจากฝั่งนู้นสักเท่าไหร่ก็จะมีมากนิดหน่อยปลายๆก็จะเป็นของฝั่งอเมริกาผมก็เลยลองนำมาใช้ดูแล้วก็จะมีชุดฟินบอแอดที่ไม่ได้แกะตอนนั้นอีก1ชุดใช่ที่ติดตรงโซ่ราวลิ้นที่เป็นลักษณะวงกลม
จะเป็นรูปทรงกระบอกครับบอกไม่ถูกเหมือนกันทีนี้สินค้าที่จะมาในรอบหน้าอีกที่จะอาจจะมารีวิวก็คือจะเป็นของที่มาจากบอแอด1แล้วล่ะแล้วก็ไฮโปไฮเปอร์โปสปริงชกหน้าไฮเปอร์โปก็เดี๋ยวจะไปส่งเซตที่ร้านแถวร้านมอเตอร์คอร์สนะครับเกี่ยวกับพวกรถมอเตอร์คอร์สอะไรประมาณนั้นนะได้ข่าวว่าที่พวกพี่เขาทำเก่งก็เดี๋ยวจะไปส่งที่นั่นดูครับก็ประมาณนี้ครับโอเคเนาะขอบคุณครับที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ